สวัสดีครับผมนายสุริยาสุขีนะครับจบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีช่อง9เจ้าคุณทหารนครบาลครับตอนนี้ทำงานเป็นผู้ช่วยหัวหน้าส่วนฝ่ายออกแบบคนความวิจัยและพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์เลซิ่งครับและที่ผมคือเป็นนักออกแบบสถาปัตย์วันนี้จะนำเสนอ2ผลงานนะครับผลงานแรกก็คือ Mock Hotroom ครับหรือ Beauty Inside of Thailand ครับแรงบันดาลใจในการออกแบบชุดมอสถอดรูปครับได้แรงบันดาลใจมาจากพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านะครับในรัชกาลที่2ครับจากบทละครนอกเรื่องสังทองครับโดยการหยิบยกตัวละครเอกบุคคลสำคัญอย่างสังทองและรจนาสังทองกับเจ้ามองครับซึ่งเป็นตัวละครที่แฝงข้อคิดในเรื่องของการมองบุคคลให้มองที่รูปให้มองที่ภายในใช่เพียงรูปลักษณ์หรือ beauty insight ครับซึ่งตรงกับภาพจำของแฟนนางงามที่มองนิ้งโสภิดากาญจนารินทร์ครับที่พยายามสร้างความเป็นพลังของผู้หญิงชาวเอ็มพาวเวอร์วูแมนออกมาครับจึงได้นำแรงบันดาลใจจากมอสถอดรูปครับมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบชุดมอสถอดรูปในครั้งนี้ครับสำหรับตัวชุดนะครับจะพยายามสื่อให้เห็นถึง2ชุดใน1ชุดครับโดยชุดแรกที่เราจะเห็นก็คือภายนอกตอนที่พอแมนเพิ่มแมนออกมาครับก็จะเป็นชุดเจ้าม็อกครับก็คือจะใส่หัวเจ้าม็อกออกมาครับแล้วก็จะมีผ้าคลุมสีดำครับก็คือจะอิงมาจากชุดขุนกระบอกของเจ้าม็อกครับและเมื่อพอ performance ออกมาจนถึงกลางเวทีเนี่ยก็จะปลดผ้าคลุมออกเผื่อให้เห็นชุดอีกชุดหนึ่งคือข้างในก็คือจะเป็นชุดของพระสังฆ์ครับโดยอิงมาจากชุดละครของตัวพระสังฆ์เองครับซึ่งจะเป็นชุดยืนเครื่องตัวพระครับแล้วก็จะถอดเครื่องหัวก็คือหัวเจ้าม็อกออกครับก็จะเปิดให้เห็นใบหน้าของนิ้งโสภิดากาญจนารินทร์ภายในครับโดยตัวชุดและก็ดีเทลครับจะยืนเครื่องเป็นชุดยืนเครื่องตัวของตัวพระครับจะใช้โทนสีก็คือสีม่วงอิงตามแบบฉบับของชุดละครตัวของพระสังฆ์เลยครับอีกมุมมองนึงก็คือในปีนี้ครับเราเป็นเจ้าภาพการประกวดในการประกวดมิสยูนิเวิร์สในปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพก็เลยอยากจะสื่อให้เห็นถึงงานที่องค์อุปถัมภ์ในเรื่องของโขนและก็ศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างพระบาทพระราชินีในรัชกาลที่9ครับซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ในเรื่องของบทละครทั้งโขนแล้วก็ละครไทยครับจึงได้นำแรงบันดาลใจตัวนี้มาตัดเย็บเป็นชุดตัวนี้ครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการแสดงก็จะประกอบด้วยชุด2ชุดใช่ไหมครับที่เป็นชุดเจ้าม็อกก็จะถอดหัวแล้วก็จะมีผ้าคลุมอีกสิ่งหนึ่งที่จะอยู่ภายในก็คือจะเป็นการไล่ลำด้วยกระบี่กระบองอีกสิ่งหนึ่งจะและถือด้วยพวงมาลัยที่ได้รับจากการเสี่ยงทายของนางรจนาครับขอบคุณครับเยี่ยมไปเลยค่ะนี่นะคะก็คือผลงานค่ะของเงาะถอดรูปต่อไปนี้นะคะจะให้ท่านคณะกรรมการนะคะได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของผลงานนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะหัวเจ้าม็อกก็คือในเวลาถ้าเราเห็นภาพของเวลาการที่ถอดผมนะครับหัวเจ้าม็อกเขาก็จะถือแล้วก็จะมีพวงมาลัยคล้องอยู่ที่มือครับและส่วนอีกมือนึงก็คือจะไล่หลังด้วยกระบี่กระบองครับก็คือปลดผ้าคลุมออกแล้วก็ถอดหัวเจ้าม็อกครับแล้วก็จะมีมือนึงก็ถือกระบี่กระบองครับหมายความว่าเจ้าม็อกเนี่ยนะคะหัวเจ้าม็อกก็จะถือไปด้วยถือไปด้วยพร้อมกับพวงมาลัยพวงมาลัยนะคะชุดก็คือถือไปชุดทิ้งไปเลยก็จะถูกทิ้งลงไปครับชอบชุดไหนมากกว่าจริงๆคือชอบชุดยักษ์มากกว่าครับแต่ชุดน้องเนี่ยคือตั้งแต่ที่ติดตามการประกวดมาครับก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากพี่นิ้งโสภิดากาญจนารินทร์โดยเฉพาะก็เลยจัดชุดนี้ให้กับโสภิดากาญจนารินทร์ออกแบบมาจากตัวตนนะคะของนิ้งนั่นเองว่าหลังจากที่ได้ถอดให้หมอแล้วก็คือสง่างามนะคะอันนี้ต้องบอกได้เลยนะว่าจะมีเรื่องที่ดีมากนะคะที่จะเอามาเป็นแรงบันดาลใจค่ะถ้าหากว่าท่านคณะกรรมการไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้วดิฉันขออนุญาตนะคะให้ผู้เข้าประกวดของเราเนี่ยได้พรีเซนต์ในช่วงต่อไปเลยนะคะเรียนเชิญเลยค่ะสวัสดีครับ
ชุดที่2นะครับชื่อชุดว่ายักษ์นัสยามหรือ Giant of Thailand ครับยักษ์ไทยเป็นภาพจำที่นักเรานักท่องเที่ยวครับให้ความสนใจไม่ว่าเราจะเห็นตามสถานที่สำคัญต่างๆอย่างเช่นสนามบินสุวรรณภูมิก็คือด่านแรกที่นักท่องเที่ยวจะพบเจอยักษ์ซึ่งยักษ์เนี่ยทำหน้าที่เปรียบเสมือนผู้ที่คอยต้อนรับเรานักท่องเที่ยวในที่หนึ่งที่เราจะเห็นพบยักษ์มากที่สุดก็คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งเป็นสถานที่ที่รวบรวมยักษ์ไว้มากที่สุดในประเทศไทยครับถึง12ตนจากแรงบันดาลใจตรงนี้ครับผมก็เลยนำในเรื่องของยักษ์ไทยมาประยุกต์เข้ากับชุดประจำชาติในชื่อชุดยักษ์นักสยามใจแอนของไทยแลนด์ครับสำหรับตัวชุดนะครับจะนำแนวคิดในเรื่องของยักษ์ปูนปั้นกับยักษ์ที่อยู่รอบฐานเจดีศรีรัตนะของในวัดพระแก้วครับมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบตัวชุดตัวนี้โดยชุดตัวนี้ครับชุดภายในบริเวณของชุดนะครับจะประกอบไปด้วยถุงน่องนะครับแล้วก็ตัวกระโปรงแล้วก็ตัวเสื้อแขนยาวครับซึ่งตัวคอมโพเนนต์ในการแสดงของชุดนี้นะครับก็คือจะคุมผ้าคุมออกมาก็คือคุมให้ทั้งศีรษะเลยครับก็คือจะไม่เห็นชุดข้างในที่อยู่ภายในนะครับซึ่งเมื่อปลดผ้าคุมออกครับก็จะทิ้งลงไปแล้วก็จะถูกผ้าคุมเนี่ยจะถูกติดไว้อยู่กับบริเวณด้านหลังครับก็คือผ้าคุมเนี่ยจะไม่ได้ถูกถอดทิ้งวางไว้กับพื้นก็คือตัวผ้าคุมเนี่ยจะเป็นเหมือนระยะอยู่ข้างหลังของตัวชุดครับโดยผ้าคลุมตัวนี้เนี่ยมีลักษณะเด่นก็คือตรงที่เป็นงานศิลปะประดับกระจกครับโดยที่บอกว่าเราแมทดีเทลที่ใช้ในการออกแบบตัวนี้ก็คือจะเป็นงานประดับกระจกครับดูตรงนี้ครับสำหรับตัวชุดนะครับจะอิงจากศิลปะปูนปั้นประดับกระจกโดยในที่นี้เนี่ยเราจะใช้ศิลปะในเรื่องของการทำประเก็นซึ่งเป็นศิลปะที่ใช้ในการทำเครื่องประดับของไทยอยู่แล้วมาประดิษฐ์บนตัวชุดโดยตัวชุดเนี่ยจะมีลักษณะก็คือจะไม่ได้ริ้วไหวหรืออ่อนไหวแต่จะทำให้มีลักษณะก็คือดุดันสูงขังครับโดยเมื่อเราปลดผ้าคลุมออกครับก็จะพบชุดที่สวยงามวิจิตรอยู่ข้างในแล้วก็จะมีหน้ากากยักษ์ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความดุดันสูงขังของตัวยักษ์ครับอีกสิ่งหนึ่งก็คือจะเป็นกระบองครับซึ่งตัวกระบองเนี่ยจะเป็นอาวุธคู่กายของยักษ์ครับซึ่งหากถามว่าตัวชุดนะครับเราจะเห็นว่าหน้ากากยักษ์ครับมันจะถูกบดบังหรือไม่ก็คือจะเห็นใบหน้าของตัวนางงามหรือเปล่าครับก็คือบอกได้เลยก็คือเราสามารถที่จะถอดได้ครับก็เท่ากับว่าเราจะได้เล่นของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวชุดเนี่ยหลากหลายมากขึ้นทั้งผ้าคลุมกระบองแล้วก็ตัวหน้ากากยักษ์ครับขอบคุณมากค่ะลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญท่านคณะกรรมการสักถามข้อสงสัยได้เลยค่ะตัวหน้ากากนะคะตอนนี้เวลาถอดนะคะวัสดุที่ใช้นี่คือแพลนว่าจะใช้อะไรนะคะก็คือเราจะอิงจากการทำศิลปะหัวโขนเลยครับเพียงแค่ว่าเราตัดบริเวณของตัวบริเวณของปากใบหน้ายักษ์อย่างเดียวครับมันติดก็คือเราจะใช้เป็นบริเวณการเกี่ยวของหูทั้งสองข้างครับก็คือเหมือนเราปลดคล้ายๆกับแมสก์อนามัยครับก็คือจะปลดออกแล้วตัวชุดเนี่ยค่ะมันจะเป็นกระจกครับอีกสิ่งหนึ่งก็คือที่ว่าวันนี้หยิบศิลปะระดับกระจกมาจริงๆกระจกตัวนี้ครับเป็นกระจกจริงๆก็คือกระจกเปลี่ยนซึ่งจะมีน้ำหนักค่อนข้างหนักครับแต่ในการทำชุดตัวนี้จะใช้เป็นกระจกไม่อะคริลิกครับซึ่งจะเป็นฉาบก็คือจะเป็นพลาสติกฉาบประหลอดสีอยู่ข้างหลังครับก็ทำให้มันเบามากขึ้นจะไม่ได้ใช้เป็นกระจกเปลือกหรือกระจกแก้วกระจกจีครับแล้วก็ปักลงไปในฉาบใช่ครับใช้เป็นการบิดครับตัวโครงก็คือจะยืนเครื่องยืนบริบุกด้วยตัวผ้าครับแต่จะทำให้มีลักษณะก็คือแข็งครับจะไม่จะก็อาจจะใช้เป็นตัวลวดที่ว่าเป็นโครงด้านในครับก็คือดามโครงอยู่ด้านในครับแต่จะผูกด้วยตัวผ้าอีกสิ่งหนึ่งก็คือจะประดับด้วยตัวกระจกครับแล้วมันเป็นเทคนิคที่เราเลยที่มันไม่ได้ปนแต่ว่าเราอยู่ในยุคนี้ไม่มีอะไรเป็นความสมัยปัจจุบันที่มันเกี่ยวเนื่องเลยใช่ไหม
ตัว2ชุดเนี่ยมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าตัวม็อบฝั่งรูปครับจะเป็นเทสชั่นแนลเลยก็คือจะสื่อให้เห็นถึงความเป็นไทยโดยแท้จริงเลยก็คือมองอย่างที่บอกไปครับก็คือมองว่าเราเป็นเจ้าภาพในการประกวดมิสยูนิเวิร์สในปีนี้ก็คืออยากจะสื่อให้เห็นถึงความเป็นไทยโดยแท้จริงส่วนที่ยักษ์ชุดนี้ครับก็จะเป็นการต่อยอดจากปีของที่เคยส่งในชุดของยักษ์ยิ้มสยามแต่จะเน้นดีเทลในเรื่องของศิลปะประดับกระจกสื่อให้เห็นถึงวิวัฒนาการและความรู้องค์ความรู้ของศิลปะบรรพบุรุษที่มีมาแต่โบราณครับเพียงแค่ว่าเราประดัดแปลงตัดเย็บขึ้นมาใหม่คือภาพของสิ่งที่เราบอกว่านักท่องเที่ยวจะเห็นยักษ์เนี่ยนะครับในการที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแต่การสื่อสารออกไปเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าคนทุกคนจะรู้จักยักษ์ของประเทศไทยถูกไหมครับงั้นการมีแอคเซสซอรีที่เพิ่มเข้าไปไม่ว่าจะเป็นตัวเขี้ยวตัวตะบองผมไม่รู้ว่ามันจะทำให้ภาพความหวานของเรากลายเป็นความน่ากลัวไหมครับก็คืออย่างที่บอกไปก็คือยักษ์มันจะเป็นยักษ์เขาจะเป็นเปรียบเป็นความดุด้านหรือความแข็งแรงของตัวละครเขาอยู่แล้วก็คือตัวยักษ์ก็เลยอยากจะเหมือนจะเป็นพลังของผู้หญิงมากกว่าครับที่จะดุด้านและก็ถือถังครับหากถามว่านักท่องเที่ยวจะรู้จักยักษ์ทั้งหมดหรือไม่อันนี้เราไม่สามารถที่จะตอบได้ว่านักท่องเที่ยวจากทั่วโลกครับก็คือเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ายักษ์มันเป็นศิลปะที่เขารู้จักหรือไม่แต่ในแง่ของที่ว่าศิลปะของไทยครับเราจะพบเห็นยักษ์ไทยได้มากที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่สำคัญวรรณกรรมวรรณคดีหรือแม้แต่ภาพศิลปกรรมสำคัญก็เลยอยากจะถ่ายทอดเรื่องของยักษ์เนี่ยออกมาผ่านบอกเล่าเรื่องราวของตัวยักษ์ผ่านความเป็นไทยอัตลักษณ์ความเป็นไทยครับเป็นยังไงบ้างคะให้คณะกรรมการคิดว่าได้คำตอบนะคะได้ต้องครบถ้วนนะคะขอเสียงปรบมือนะคะให้กับคุณสุริยาสิทธิ์เพ็งนะคะต่อผลงานการออกแบบด้วยกันนะคะสำหรับเหมาะขอดรูปและยักษ์ณสยามค่ะซึ่งถือได้ว่านะคะเป็นการออกแบบที่สร้างแรงบันดาลใจนะคะให้กับคนรุ่นใหม่ได้เยอะมากๆจริงๆนะได้ทำความรู้จักกับศิลปะและวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยเราค่ะและผลงานต่อไปนะคะที่ฉันอยากจะให้ทุกท่านนะคะได้มารู้จักกับงานวัดสยามคาร์นิวัลออกแบบโดยคุณณัฐพลทองปูขอเรียนเชิญค่ะในวันนี้นะคะที่ฉันก็ขอเรียนเชิญไว้ก่อนเลยนะคะว่าผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมาแต่ละท่านนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเคยผ่านเวทีของเรามาแล้วเคยเข้ารอบลึกๆนะคะมานำเสนอผลงานต่อท่านคณะกรรมการไปบ้างแล้วนะคะในผลงานที่ครั้งนี้ที่พวกเขาได้กลับมานะคะนั่นก็คือมีการปรับปรุงพัฒนารวมไปถึงสร้างความแปลกใหม่ให้พวกเราได้ว้าวกันในวันนี้เลยละค่ะเรียนเชิญเลยค่ะสวัสดีครับครับผมนะครับณัฐพลทองปูครับก็เป็นผู้ออกแบบนะครับชุดงานวัดครับสยามคาร์นิวัลนะครับแนวคิดหลักนะครับก็คือความสามัคคีครับถ้าทุกท่านจะพบเห็นความสามัคคีในประเทศไทยนะครับก็คือจะเป็นงานเล็กๆที่แทบจะมีทุกหมู่บ้านเลยครับทุกชุมชนทุกพื้นที่ในประเทศไทยก็คืองานวัดนะครับที่จะขึ้นทุกปีครับงานวัดถือว่าเป็นงานที่รวบรวมศิลปะวัฒนธรรมครับแล้วก็ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยไว้นะครับแถมยังเป็นการเฉลิมฉลองแล้วก็เป็นการเชิดชูบำรุงศาสนาด้วยเหมือนกันนะครับจากชุดที่ท่านเห็นนะครับงานวัดครับสื่อถึงความสมคิดแล้วก็คือสื่อถึงความสนุกสนานครับสนุกสนานในที่นี้ด้วยก็คือลูกเล่นของชุดนะครับชุดจะสามารถหมุนได้นะครับในบทชี้ชัดสว่างนะครับแล้วก็มีไฟกระพริบกับชิ้นสวรรค์ที่เราสามารถเห็นได้ตามงานทั่วไปครับถ้าถามว่าชิ้นสวรรค์แตกต่างจากประเทศอื่นอย่างไรนะครับก็คือชิ้นสวรรค์ในงานวัดของเรานะครับไม่เหมือนชาติใดในโลกครับเพราะว่ามีการดัดแปลงโดยนาวาอากาศเอกเรื่องนะครับที่ท่านนำมาปรับแปลงนะครับเพิ่มความเป็นไทยเข้าไปนะครับสำหรับตัวชุดนะครับหลักๆก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับก็คือส่วนของเครื่องนุ่งห่มนะครับแล้วก็ส่วนของเครื่องประดับแล้วก็เป็นพร็อพที่จะเป็นชิ้นสวรรค์แล้วก็หนังกางแปลงนะครับเราจะมาเริ่มจากเครื่องนุ่งห่มนะครับเครื่องนุ่งห่มจะเป็นตะเบงมังแล้วก็โจงกระเบนนะครับแล้วก็เป็นรองเท้าอู้แบบกลีเตอร์นะครับในส่วนนี้นะครับเราจะใช้ผ้า
ผ้าของม้านะครับจากจีนทองสั้นนะครับในการผลิตนะครับเพราะว่าผ้าของม้าเนี่ยสื่อถึงความเป็นพื้นบ้านแล้วก็ความสนุกสนานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปเป็นเครื่องประดับครับเครื่องประดับในที่นี้นะครับจะเป็นพลาสติกครับแล้วก็ใช้เทคนิคของการเลเซอร์คัตผสมผสานกับเครื่องทองนะครับหรือว่าเป็นดอกไม้คำของทางภาคเหนือนะครับที่จะใช้ในการดูลายนะครับแล้วก็เข้าช่อหรือเป็นดอกไม้ที่สวยงามนะครับแล้วอีกอย่างก็คือสื่อถึงความเป็นศิลปะวัฒนธรรมและความรุ่งเรืองนะครับด้วยสีทองนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของพร็อพหรือว่าส่วนที่สร้างไฮไลท์ของชุดนะครับนั่นก็คือชิ้นสวรรค์ชิ้นสวรรค์เนี่ยเราจะจำลองมาจากชิ้นสวรรค์ของงานวัดแบบจริงจังเลยนะครับก็คือสามารถหมุนได้ด้วยมอเตอร์นะครับแล้วก็โครงสร้างหลักนะครับจะเป็นพลาสติกแล้วก็จะเป็นอลูมิเนียมแล้วก็จะเป็นพลาสติกนะครับที่น้ำหนักเบาแล้วก็สามารถผู้สงสัยเนี่ยสามารถแบกได้นะครับสามารถรับน้ำหนักได้แล้วก็หนังกางแปลงนะครับก็จะเพิ่มนะครับเพิ่มสีสันให้กับงานวัดให้สมครบองค์ประกอบครับขอบพระคุณมากเลยค่ะคิดว่าท่านคณะกรรมการแต่ละท่านก็คงจะมีคำถามเดี๋ยวทราบแล้วนะคะเชิญเชิญได้เลยค่ะเคยผลิตอะไรที่คล้ายๆอย่างนี้มาแล้วคือเห็นในประวัติของบ้านคือจัดป้ายใช่ป่ะครับผมเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยป้ายเล็กๆครับอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่งเปิดได้ไม่นานเหมือนกันนะครับแล้วก็คือมีใจรักในรางงานนะครับคือเคยส่งน้องอลิสานะครับเข้าร่วมประกวดแล้วนะครับแล้วก็คือชื่นชอบในการออกแบบนะครับก็เลยลองส่งมาทีนี้แล้วก็ส่วนวัสดุนะครับที่จะนำมาทำนะครับผมมั่นใจว่าสามารถทำได้จริงจริงนะครับแล้วใช้แบตเตอรี่เหรอคะใช่ครับเป็นมอเตอร์ที่ช่วยในการทำงานพลังงานคือแบตเตอรี่ครับไม่ใช่เสียบไปตรงนู้นแล้วเลยไม่ใช่ครับเป็นแบตเตอรี่ที่สามารถพกติดได้เลยแบบนี้นะครับเราจะมีของโป่งนะคะเช่นลูกโป่งนี่คืออัดแก๊สใช่ไหมแล้วมันจะไปหมดนะแล้วเวลาเดินนี่คือจะคอนโทรลได้ไหมคะไม่ใช่ว่ามันจะแบบไปแบบก็คือเหมือนตอนเด็กๆครับคือแบบเราเอามัดติดกับมือไว้ค่ะนั่นคือเป็นยิมมิคของงานวัดทุกคนก็จะมีลูกโป่งมาติดกับมือหรือไม่ก็คือเป็นการโชว์แบบเดินไปถึงหน้ากรรมการมีไฟออกมีชิ้นส่วนอื่นแล้วก็ลูกโป่งสามารถลอยขึ้นได้เราวิธีการเปิดแบบไฟอย่างแบบมอเตอร์ทำให้มันหมุนนี่คือแบบว่าวงจรที่อย่างกลไกทุกอย่างจะรวบรวมอยู่ในสวิตช์เปิดปึ๊บเดียวครับแต่ถ้าเกิดปัญหาสมมติว่าวงจรไม่สามารถทำงานได้คือชิ้นส่วนเนี่ยคือเราสามารถใช้ออโต้มือนะครับหมุนทุกคนก็เส้นผ่าศูนย์กลางสักเท่าไหร่คะประมาณ1เมตรครับแล้วมันจะร้อนหลังไหมก็คือผมตอนแรกๆผมต้องยอมรับว่ามีความลังเลหลายหลากหลายมากเพราะว่าบางคนบอกว่าทำไมไม่เป็นสายไหมทำไมไม่เป็นอย่างอื่นเนี่ยครับคือลูกชิ้นเนี่ยถือว่าเป็นสตรีทฟู้ดที่สามารถซื้อได้จากทุกงานวัดเลยครับคือหลักๆต้องมีไงครับคือผมต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอย่างบ้านนอกผมนะที่เชียงใหม่นะคือไม่ค่อยจะมีสายไหมนะครับแต่ลูกชิ้นเนี่ยคือเป็นสิ่งที่สามารถผลิตได้ในทุกคนเลยนะครับง่ายแล้วก็ใส่ก่อนนะครับอีกนิดหนึ่งนะที่ฝากว่าลูกโป่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเดินมันก็คือเป็นธรรมชาติของลูกโป่งอยู่แล้วครับถ้ามันโป่งก็คือสีสันให้เห็นแล้วอาจจะสร้างเสียงปรบมือให้กับคนลูกเล่นอย่างนี้ครับแต่ที่นี้ต้องใช่ครับที่นี้ก็ต้องนั่งแบบเป่าลูกโป่งปรากฏว่าหลังเวทีนี้นั่งเป่าอยู่ทำสำรองคือจริงภาพลักษณ์ของความเป็นงานวัดหรือความสนุกสนานของคนไทยเราสามารถรับรู้กันได้เป็นอย่างดีแค่ชิงช้าสวรรค์เนี่ยตั้งแต่เด็กหรือผู้ใหญ่พวกเราจนกระทั่งผู้อาวุโสเนี่ยเห็นชิงช้าสวรรค์กันใหญ่ขึ้นชิงช้าสวรรค์ไปทำไปนะครับ
แต่ว่าข้อที่คนระวังก็อย่างที่คณะกรรมการได้ตั้งข้อสังเกตไว้โป่งก็คือโป่งไฟดับก็คือมันจะเออร์เลอร์กันนั่นแหละก็ต้องระวังขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านมากๆเลยนะคะรวมถึงค่ะขอขอบคุณคุณณัฐพลนะคะทองภูมากๆเลยนะคะกับความสนุกสนานนะคะที่ได้มาให้พวกเราในวันนี้นะคะกับในรูปแบบของงานวัดสยามไทยเวิลด์นะคะซึ่งแหมถ้าหากว่าผลงานที่ออกไปเนี่ยก็คงเรียกได้ว่าเรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยเลยนะคะก็ต้องรอดูต่อไปนะคะว่าผลงานชิ้นไหนจะถูกใจคณะกรรมการของเราค่ะลำดับต่อไปนะคะดิฉันขอเรียนเชิญนะคะให้ท่านคณะกรรมการทุกท่านเนี่ยมาเปรียบไปด้วยกันค่ะกับชุดนะคะสงกรานต์เฟสติวัลออกแบบโดยคุณการธิดาปทุมนันท์ค่ะขอเรียนเชิญค่ะตรง
งส่วนบนนะคะจะเป็นคลอเซ็ตเนี่ยจะช่วยเสริมให้บุคลิกนางงามของเราเนี่ยมีส่วนทรงองค์เอวมากขึ้นเพราะว่าคลอเซ็ตเวลารัดเนี่ยก็จะรัดเอวใช่ไหมคะแล้วก็จะมีหน้าอกและส่วนตรงแขนเนี่ยค่ะก็จะเป็นการปักแล้วก็ถ้าการปักเนี่ยมันสามารถทำได้หลายเทคนิคมากในส่วนของแขนจะปักหรือเป็นแพสเวิร์กก็ได้แต่ดิฉันมองว่าการปักแล้วการเดินเส้นด้วยไหมไทยไหมทองเนี่ยค่ะและการเดินเส้นด้วยสีทองเนี่ยจะเพิ่มความโดดเด่นเวลาต้องแสงไฟอะค่ะเราต้องแสงไฟอย่างเงี้ยแสงไฟก็จะแบบเดินไปก็จะระยิบระยับไปด้วยไม่ใช่แค่สีสันอย่างเดียวและนี่คืองานทีสิทธิ์ของดิฉันเองค่ะซึ่งเป็นการปักหมันทองคือดิฉันเตรียมการเพื่อวันนี้นานมากนะคะทีสิทธิ์ของดิฉันเริ่มต้นก็คือดิฉันก็มีการก็เรียนทางด้านออกแบบเทคไทล์มาเพื่อได้ยืนบนเวทีนี้อีกครั้งแล้วก็พร้อมที่จะทำชุดนี้แล้วอยากให้กองประกวดเนี่ยเชื่อในตัวดิฉันเชื่อในตัวผู้หญิงคนนี้ก็ตามคอนเซ็ปต์กองประกวดนะคะ empower women ก็จะเชื่อว่าสามารถสร้างชุดนี้ออกมาได้สวยแน่นอนบวกกับดิฉันนะคะเรียนการออกแบบแฟชั่นมาดิฉันก็มั่นใจว่าปีนี้สามารถที่จะสร้างชุดนี้ออกมาแล้วก็สู่สายตาชาวโลกที่ไม่ใช่แค่ชนะในประเทศไทยแต่จะชนะบนเวที Miss Universe แน่นอนค่ะค่ะและชุดนี้นะคะถ้าหากว่าในเรื่องของถุงเท้าเรามีบูทให้2แบบเลยค่ะดิฉันออกแบบมา2แบบเลยคือแบบที่เป็นสีแบบนี้และแบบที่เป็นบูทสีทองใช้การปักแบบแบบโขนโบราณนะคะเป็นวิธีการนะคะเราไม่ได้ยกโขนมาตรงเท้านะคะกรรมการอย่าเข้าใจผิดนะคะแล้วบวกกับว่าตอนที่ดิฉันศึกษาอยู่ชั้นปีที่3คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศาสตร์ได้มีโอกาสไปฝึกงานกับแบรนด์สิริวัณวลีก็ได้การเรียนรู้ของการปักเทคนิคต่างๆวัสดุต่างๆมาเยอะมากแล้วตอนนี้นะคะดิฉันก็คุยกับพี่ๆที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีของทางแบรนด์แล้วก็ของที่ที่อยู่ทีมซัพพอร์ตของดิฉันทั้งทางสถาบันและอยู่เบื้องหลังของดิฉันเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตให้ชุดนี้เป็นจริงขึ้นมาทุกอย่างถูกเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วค่ะก็อยากให้คณะกรรมการได้ลองพิจารณานะคะอันนี้จะเป็นแบบชุดนะคะที่เป็นแบบแพทเทิร์นทั้งหมดเลยจงกระเบนจะเป็นผ้าห่มมาพันค่ะแล้วก็ใช้วัสดุการปักแบบโขนนิดหน่อยไม่เยอะมากแต่รับรองว่าการต้องแสงไฟบนเวทีโดดเด่นมากแน่นอนเราจะไม่แพ้ชาติอื่นแค่เพอร์ฟอร์แมนซ์มาเราก็กินขาดแล้วค่ะจริงๆถือปืนมาแบบสุดยอดมากสำหรับชุดนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอเป็นการดีเจที่มีสารมากเลยนะตอบจบครบทุกโจทย์ขนาดนี้ท่านคณะกรรมการของเรามีข้อสงสัยอะไรไหมคะเรียนเชิญได้เลยค่ะไฟเลเซอร์จะติดเหมือนฉายตามสไลด์อะค่ะที่จะยิงเหมือนเรายิงรีโมทอะค่ะคุณออนยิงรีโมทที่ไปมันก็จะแบบเป็นยาวๆแบบเปลี่ยนฟูมไปอะค่ะค่ะจะแบบจะกดตรงเนี้ยค่ะจะติดกับปืนแล้วก็จะใส่แล้วมันก็จะไม่ให้ดูเป็นน้ำใช่ไหมคะจะไม่ดูเป็นน้ำค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณออนอยากจะให้ดูเป็นน้ำใช่ไหมคะเรามีน้ำให้ค่ะเรามีสองปืนใช่ไหมคะเราใส่อันนึงก็อาจจะเป็นเลเซอร์ใช่ไหมคะอันนึงก็อาจจะเป็นน้ำหรือว่าเห็นเขาบอกขนาดนี้คะเราจะขึ้นรูปด้วย 3D Max ในคอมเสร็จแล้วเราก็จะไปปริ้นออกมาอันนี้ใช้เวลาไม่นานเลยค่ะคุณออนวันเดียวได้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็เราอาจจะติดเป็นความจะติดแผ่นอะคริลิกนะคะเราก็ใช้ความร้อนเป่าแผ่นอะคริลิกมันก็จะมีความแบบยับมันจะฟิลลิ่งจะได้ประมาณนี้เลยค่ะอันนี้ลองทำมาแล้วค่ะได้แล้วก็ติดบริเวณตรงข้างหลังชิ้นตรงนี้ได้เลยเดือดออกมาจะฟิลลิ่งนี้เลยค่ะเรามีน้ำตลอดเวลาอยู่ข้างหลังใช่น้ำตลอดเวลาจริงค่ะแค่ไหนคะที่ไปถึงไม่ถึงจริงถูกไหมคะไม่ได้เอาน้ำสาดใส่คนดูถูกไหมอยากให้สาดอ่ะอยากได้เลยค่ะถ้าอยากให้สาดใส่ในปืนเลยค่ะเรามีสองปืนค่ะเราจับได้ค่ะหน้าที่สายอย่างนี้ค่ะมีสองปืนอันนี้สายแรกปืนแรกอันนี้สายที่สองปืนที่สองอะไรคะให้ลิงก์ตอนแรกโพสเซอร์อย่างนี้ก่อนโพสเซอร์อย่างนี้นะคะ
จะหมายมีไหมคะท่านคณะกรรมการท่านอื่นแล้วตัวหนุมานนี่คือกระบอกที่สามมือเลยผมยังงงอยู่เลยถังน้ำเนี่ยขวาล่างนะครับนั่นอ่ะคือกระบอกนี้นั่นคืออะไรครับถังน้ำถังน้ำในรูปจะมีอยู่แล้วน้ำสมองถ้ามีการเล่นจริงๆมันก็เป็นสามกระบอกปะถ้าเราเล่นสงการเนี่ยเด็กต้องเซฟเอามาให้หนูดูคือมันจะเป็นกระบอกข้างหลังที่เวลาเราเดินเล่นน้ำในสองเทปแล้วในชุดจริงๆเนี่ยต้องแบกข้างหลังด้วยที่แต่เบาค่ะเราไม่ต้องใส่น้ำเยอะค่ะคณะกรรมการเราใส่แค่ครึ่งนึงก็ได้หรือว่าใส่ในถังมันจะมีอันนี้หรอคะใส่ในกระบอกเลยแบบขออนุญาตไม่ได้เติมน้ำค่ะเพราะว่าจะมีอะไรเฉพาะแถวนี้นะคะก็คือสรุปว่าจะมีน้ำถึง3กระบอกด้วยกันค่ะท่านคณะกรรมการอันนี้เป็นเอาจริงๆค่ะอันนี้เพิ่มความสวยงามเพื่อย้ำว่าเนี่ยสงกรานต์ค่ะเพื่อย้ำแบบว่าสงกรานต์แล้วนะสงกรานต์ไม่พอกระบอกทงน้ำมาอีกเรามีน้ำสำรองเยอะมากเราชุดกระถางที่เป็นกระบอกนี่ใช้ผ้าอะไรคะที่เป็นจงกระเบนใช่ไหมกางเกงใช่ไหมคะจะเป็นผ้าห่มผ้าที่เราจะตัดยาวอะค่ะตัดเป็นผ้าแบบชิ้นประมาณ20ประมาณ15เซนนะคะตัดยาวปุ๊บแล้วก็มาดัดโค้งไปข้างหลังเลยค่ะดัดโค้งข้างหลังปุ๊บให้ทรงคล้ายกับจงกระเบนค่ะแล้วก็จะมีก่อนที่จะตัดเนี่ยเราต้องปักให้เรียบร้อยก่อนปักให้เรียบร้อยเสร็จเราจะสลับกับผ้าไหมสีแดงเป็นแดงเลือดหมูแล้วก็สีเขียวขี้ม้าแล้วก็สีน้ำเงินเราจะสลับกันไปแล้วก็มีการปักไปด้วยจะปักเป็นเทคนิคแบบนี้ค่ะเป็นเทคนิคการปักโขนแบบโบราณเทคนิคนะคะไม่ใช่โขนดิฉันก็มีความที่ที่จะสามารถปักได้และรู้วิธีการค่ะทั้งหมดจากการไปเรียนรู้ของช่างในวังมาแล้วก็เรียนรู้กับแบรนด์ที่ดิฉันได้ไปฝึกงานมาอันนี้สามารถจริงๆค่ะพร้อมมากก็อาจจะเย็นนะแต่วันนี้นี่สนุกสนานนะท่านคณะกรรมการอย่าเพิ่งหนักใจไปนะคะแต่ว่าตอนนี้นี่ให้สอบถามคำถามที่อยากรู้เพิ่มเติมก่อนได้เลยค่ะชิ้นล่างจงกระเบนนะคะจะตัดเป็นกางเกงเลยค่ะกองปืนนะคะตัวปืนล่างค่ะจะเป็นกางเกงเลยค่ะกางเกงใส่สวมเข้าไปปึ๊บเราจะเสร็จข้างบนเสร็จ1ชิ้นข้างล่างเสร็จ1ชิ้นสวมทีละชิ้นสวมไม่ยากนิดไม่ต้องกังวลนะคะเราก็แบบสไตล์เป้แล้วสไตล์เป้แบบพร้อมท้องยิงเลยค่ะยิงเลยยิงบนเวทีคณะกรรมการท่านอื่นๆนะคะมีสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมคะนี่เป็นรองเท้าบูทนะคะคุณออนจะแบบว่าเป็นสิ่งรูดข้างหลังข้างซ้ายแล้วก็ใช้ตรงนี้ค่ะมาจากเอกลักษณ์ของตัวยักษ์นะคะที่จะมีทรงแหลมๆตรงนี้ค่ะคือส่วนของหน้ากากนะคะเราจะไม่ให้บังหน้าสวยๆเราจะเอามาไว้ตรงข้างบนเลยค่ะตรงนี้จะใส่หรือถ้านิ้งนางงามของเราเนี่ยอยากจะใส่ก็ดึงมาใส่ก็ได้หรือดึงออกก็ได้คือแว่นเป็นเหมือนแว่นกันน้ำอะค่ะคณะกรรมการเป็นแว่นกันน้ำเลยแล้วก็เดินมาสวยๆอาจจะมาเปิดหน้ามาเลยจะเปิดหน้าแบบนี้ก็ได้เปิดมาเลยเดินมาเลยค่ะมือเราต้องถือสองใช่มือเราต้องถือสองอ่ะเราไม่เปิดอ่ะอ๋อตอนเปิดมันจะมีอ่านเดี๋ยวนี้เลยค่ะเดี๋ยวมาจะเก็บปืนให้เก็บที่พกเก็บปืนไหมคะอ่ะเก็บปืนก่อนค่ะแล้วก็เรียกว่าเข้าโลกความเป็นมาทุกอย่างซัพพอร์ตทุกอย่างเยี่ยมเลยนะขอเสียงปรบมือนะคะให้กับคุณตาชาติทีมงานด้วยค่ะเรียกว่านอกจากจะมาสร้างความตื่นเต้นให้เราแล้วนะคะยังมาสร้างสีสันในการ
การพรีเซนต์ผลงานในครั้งนี้อีกด้วยนะคะแต่ว่าท่านคะท่านคะสงกรานต์ของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่ายังมีความเปรียบปอนอีกหนึ่งชิ้นงานนะคะนั่นก็คือสงกรานต์ 4.0 นะคะออกแบบโดยคุณอัมพลเอกมหาชัยค่ะขอเรียนเชิญค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าแตกต่างแน่นอนค่ะท่านคะท่านคะเพราะว่าเขาจะมีการดัดแปลงให้มันเข้ากับยุค 4.0 จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวให้เจ้าตัวเจ้าของผลงานนะคะออกมาพรีเซนต์ด้วยตัวเองเลยค่ะสวัสดีครับชื่ออัมพลเอกมหาชัยนะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงประสบการณ์ 4.0 นะครับเป็นการพูดถึงเรื่องพูดประสบการณ์เป็นการหลอมรวมวัฒนธรรมเข้ากับโลกยุคปัจจุบันครับเป็นการพัฒนาเชิงวัฒนธรรมไปคู่กับนวัตกรรมครับก็ประสบการณ์ 4.0 ก็จะเป็นได้ silhouette มาจากการนำชุดยืนเครื่องรางของไทยครับมาประยุกต์ให้เข้ากับปัจจุบันเพราะแน่นอนว่าการที่คนไทยกำลังพัฒนาไปก็จะมีการนำวัฒนธรรมเก่ามาบวกวัฒนธรรมเข้ามาก็จะเป็นการที่อาจจะตื่นเต้นนิดนึงนะครับขอโทษครับไม่เป็นไรค่ะก็จะเป็นการที่วัฒนธรรมพัฒนาไปคู่กันอันนี้ก็จะเป็นชุดสงกรานต์ 4.0 นะครับอันนี้ก็คือจะมีปืนฉีดน้ำที่เป็นปืนเลเซอร์ครับปืนเลเซอร์นี้ก็จะเป็นใช้เลเซอร์แรงสูงครับมันจะมีหลายสีมากแต่เราจะเลือกสีแดงขาวน้ำเงินจะได้สื่อถึงเวลายิงออกไปเป็นประเทศไทยครับอันนี้ก็จะเป็นชุดโครงชุดนี้ก็จะมีการประดับไฟอยากจะให้ดูเทคนิคพลาดครับอันนี้เป็นเทคนิคบิตเตอร์มินครับเป็นของคุณถาวรครับชุดเพื่อแบบเราทำแล้วรู้สึกว่าหนักเกินนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรหรือเปล่าก็จะมีบาลานซ์บอร์ดนะครับที่เป็นที่ส่งตัวครับใช่บาลานซ์บอร์ดน่าจะต้องลองนะครับถ้าจะได้ถ้าเกิดมันหนักเกินมันน่าจะช่วยบาลานซ์ชุดให้รู้สึกเบาขึ้นเราเปิดเองได้ไหมคะได้ก็จะมีใช้ปืนฉีดน้ำอะไรนี่ครับคำถามอะไรเพิ่มครับเวลาเดินที่เราไม่มีเด็กเป็นคนที่เงียบจะมีถุงไหมเปิดถุงได้มันไม่มีซาวด์เอฟเฟคของเขาแต่ทีนี้ก็แปลว่ามีใช่ไหมแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเป็นตื่นแค่ไหนก็น่าจะจะมาก็น่าจะมาตอนนี้ท่านคณะกรรมการสอบถามคำถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะเพราะว่าที่จบแล้วเนาะจบแล้วค่ะมีอะไรเพิ่มเติมที่อยากจะบอกให้ท่านคณะกรรมการทราบไหมคะแล้วปืนนะคะปืนก็จะเป็นการเคยเห็นที่เขาเล่นกันนะครับที่มันจะยิงออกมาได้เป็นเส้นๆเหมือนเลเซอร์ที่มีใบฉีดดาวแต่ว่าเป็นสามสี
อันนี้ผลิตครับแต่เลเซอร์มันน่าจะทำได้แล้วหมายถึงว่าเอาไฟเสียบไปในนี้ติดต่อใช่จะมีไฟทุกเล่มแต่ถ้าอาจจะเพิ่มเล่มคือการทำคล้ายๆเอ็กเซสซอรี่มาติดไปกับภาพเลยครับในการทำคล้ายจิวเวลรี่ขอโทษคุณเอาแบบมีอะไรที่มันเป็นชัดให้มันเป็นสงกรานต์กลางคืนใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นตัวอันนี้ก็จะเป็นเราแบ่งกันมีใบเดียวใช่ไหมไม่ลงทุนเลยเนาะเอาภาพอันนี้ก็จะเป็นสงกรานต์คนไทยเราก็จะเห็นคนใส่แว่นกันเยอะนะครับไม่ใส่หน้าแต่ว่าอาจจะทำแว่นที่เป็นหมวกกันน็อกนะครับที่อันกดแล้วมันตกลงมาได้อะไรนะครับถ้าเป็นวัฒนธรรมไทยที่ต่างชาติเห็นก็จะมีชิปละอาจจะเป็นส้นตันก็ได้ครับสูงอาจจะคงเตยยาเป็นบาลาโอนนะครับเพื่อชุดจะหนักเดือนเราจะได้บาลาแต่คำถามคือนักสงกรานต์ทำไมต้องเล่นสเก็ตเป็นการพัฒนาไปกู้เงินใช่ค่ะเป็นเวอร์ชันซิ่งซิ่งหน่อยค่ะท่านคณะกรรมการขอเสียงปรบมือนะคะให้กับคุณอัมพรเก่งมหาชัยนะคะค่ะได้ค่ะแต่แมทเทียลที่เราทำเป็นจิวเวลรี่เราก็อาจจะดึงแถวที่มันติดกันแล้วก็คือเป็นแผงวงจรกับไฟ LED ใช่จิวเวลรี่อะค่ะไม่เราอาจจะต้องเอาไปประยุกต์ก่อนค่ะช็อตไปเลยช็อตไปเลยน่าจะเป็นมัดนะครับเพราะเราจะมีเป็นแว่นที่เหมือนโมกันน่าสุดท้ายน่าจะเป็นเดี๋ยวนี้นะอ๋ออันนี้เป็นชิ้นส่วนมาเอามาดูบ้างชิ้นส่วนที่ยังไม่ถูกใช่รูปThank you.
้อมได้แล้วเชิญทุกทีได้เลยค่ะครับสวัสดีครับท่านการแล้วก็พี่เสมอทุกท่านนะครับผมกำลังจะกลับช้างนะครับแต่ปีนี้กลับมาที่ไหนกว่าเดิมในคอนเซ็ปต์ว่าช้าง The Icon of สยามหรือว่าชื่อแบบไทยชื่อช้างผู้แบ่งดินครับคืออย่างที่เราทราบอยู่ดีแล้วผมจะไม่เพราะว่าช้างเนี่ยเป็นสัตว์ประจำเมืองของเราอยู่กับพวกเราอย่างยาวนานแล้วก็เป็นสัญลักษณ์เป็นวัฒนธรรมแล้วก็เป็นทั้งเป็นสิ่งที่ทำให้คนต่างชาติรู้จักประเทศไทยเป็นอย่างดีนะอันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่ององค์ประกอบของชุดนะครับอย่างที่ผมได้รับการแนะนำของท่านประธานกรรมการในที่แล้วแนะนำมาปรับแก้ไขในการออกแบบชุดใหม่นะครับเราจะใช้โครงชุดตัวชุดไทยที่อยู่ในเขาเรียกนะครับสไตล์ไทยพระราชนิยมแล้วก็จะมีการปรับลายประจำยาซึ่งเป็นลายไทยที่เป็นลายมาตรฐานของลายไทยนะครับแต่เราจะมาปรับให้ดูโมเดิร์นขึ้นโดยที่ลดทอนสิ่งรายละเอียดออกไปบ้างแล้วก็ในตัวของชุดนะครับเราก็จะมีการสร้างแพทเทิร์นเกี่ยวกับโครงเสื้อให้ยังดูมีความไทยอยู่เราจะไปทิ้งความเป็นไทยออกไปนะฮะส่วนตัวช้างนั้นนะครับเราก็จะใช้โครงที่ใช้กลไกคือพวกเมคานิกนะครับจะมีทั้งการที่สร้างเพื่อให้มีความเคลื่อนไหวได้แล้วก็มีแสงไฟได้โดยการที่เราจะใช้ส่วนตัวของโครงสร้างครับเราใช้วัสดุมวลเบาอย่างเช่นอลูมิเนียมครับเพื่อให้การขับเคลื่อนหรือการเคลื่อนย้ายสะดวกครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดที่จะเป็นตัวอย่างของตัวอย่างการทำงานนะครับของตัวช้างนะครับตัวกลไกตัวนี้นะครับให้พี่ทีพูดถึงว่าปรับปรุงอะไรมาจากครั้งที่แล้วบ้างด้วยแล้วกันนะคะว่าจากปีที่แล้วที่เรามาในรูปแบบของช้างเหมือนกันกับปีนี้คือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับพี่ทีอันนี้จะเป็นพวกอันนี้จะเป็นการใช้โครงสร้างของสุวรรณช้างนะอันนี้คุณเหรอคะในรูปแบบไม่ใช่ครับอันนี้เป็นที่ผมแล้วก็ติดตามมาด้วยคือเราแค่เอามาอินสปายครับเราจะไม่ใช้ทั้งหมดแล้วก็โครงสร้างของรูปฟอร์มของเขาที่เป็นทรงร่มเนี่ยเราจะปรับเป็นสรีระของช้างนี่เป็นวิธีการล็อกอันนี้เราก็จะเปรียบเทียบนะครับจากตรงช่วงที่เขากดขึ้นลงเนี่ยเป็นไฮดรอลิกใช่ไหมฮะเราก็จะมาใช้กับโครงสร้างของเราซึ่งอยู่ตรงด้านข้างกระโปรงเพราะตอนแรกจะเป็นทรงโครงที่โดนบีบเข้าให้เหมือนผับนะครับร่มต่างๆนะครับพอกดปุ่มที่เป็นไฮดรอลิกขึ้นมาใช่ไหมฮะทุกอย่างก็จะเด้งขึ้นเราก็จะขึ้นมาเป็นประกอบร่างเป็นตัวช้างพร้อมกับแสงไฟ LED ที่ซ่อนอยู่ด้านในและเลเซอร์ที่ออกมาพร้อมกันได้จริงพอนี้ศึกษาพอต่อปีแล้วต้องมวลมันเป็นอย่างไรครับต้องมวลจะอยู่ใต้นี้ครับใต้ตัวกระโปรงด้านหลังคือออกมาเนี่ยตัวออกมาไม่ถูกเข้าไปหรือมาพร้อมกันแล้วก็ให้มวลออกก้นน้ำเลยค่ะก้นน้ำเลยไปช้อนไปช้อนอันนี้ถ้าไม่วนโอเคครับจะมีปุ่มคอนโทรลข้างตัวเหมือนเราคือจริงด้วยความที่รู้สึกว่าหนิงเองจะให้ถ้าไปเช็คความโป้ของเพราะเรารู้สึกว่าหนิงเป็นความโป้ก็เลยรู้สึกว่าแค่ยืนอยู่เฉยๆแบบใช้พลังที่มีสายตาแล้วเพียงแค่แบบยืนบนแล้วโพสแล้วชาขึ้นมาโดยที่แบบไม่ต้องกระตุกไม่ต้องใช้มือกระตุกมันก็คือหมายถึงว่าออกมาโดยหัวช้างใช่ครับทุกอย่างจะค่อยๆขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็การเดินช้า
แล้วถ้าปกติมันจะเป็นชุดราตรีก่อนเหรอคะคือจริงๆไม่เป็นชุดราตรีครับจะเป็นชุดไทยประยุกต์มากกว่าเพราะยังเราโครงพวกนี้มาใช้อยู่ครับก็คือจะเป็นชุดไทยก่อนในตอนแรกนะคะแล้วก็ลำดับต่อไปถึงจะเป็นเรื่องของช้างแล้วก็เดินเข้าด้วยหัวช้างใช่ครับเป็นช้างแต่ว่าตอนพิเศษอาจจะเป็นด้านท่าเพื่อจะตรวจช้างใช่แต่ที่บอกคือจะไม่ให้ลำดับความไทยออกไปแล้วก็เรื่องอย่างเรื่องสีที่เอามาใช้เนี่ยสีทองกับสีขาวผมเรื่องของใช้คือสีขาวผมจะว่ามันเป็นความแบบบริสุทธิ์ความสะอาดส่วนสีทองคือความมั่งคั่งรุ่งเรืองของประเทศเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับชุดแล้วก็ค่ะจะเป็นผ้าปัดตัวนี้เลยฮะแล้วผ้าขาวผ้าขาวจะเป็นผ้าเป็นซิลครับผมแล้วก็ใช้เป็นออร์เกนซีตัวนี้เพื่อทำให้โปร่งแสงบางๆใช่แล้วไฟอยู่ที่ช้างหรือที่กระโปรงคะไฟอยู่ด้านหลังของช้างเพื่อพอเวลาเรากดสวิตช์ทั้งหมดมันจะขึ้นมาพร้อมกันแล้วนี่มันต้องมีแบตเตอรี่ไหมมีครับหนังจะเกี่ยวตรงไหนอยู่ช่วงมันเป็นที่ในชุดใช่ไหมที่มันเป็นตัวเบลแบตแพดเบาๆอยู่ข้างหลังแต่ว่าเรามีสบายมีแบบเรามีสิ่งที่เราปิดได้ท่านคณะกรรมการอยากเห็นบอร์ดตรงนี้ใกล้ๆไหมคะขออนุญาตแล้วกันนะยัดออกไปออกได้ไหมครับเป็นเหมือนกับตัวที่มันเป็นการจัดการจัดการได้
โอเคค่ะถือว่าท่านคณะกรรมการน่าจะได้ทราบคำตอบเท่าที่ต้องการแล้วนะคะขอเสียงปรบมือดังๆนะให้กับคุณพีระสุภากับผลงานนะคะช้างหรือไอคอนออฟสยามเป็นอย่างสูงเลยนะคะแต่ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะท่านคณะกรรมการคะผลงานสุดท้ายค่ะนั่นก็คือผลงานดำเนินสะดวก Amazing Thailand ค่ะเช่นกันค่ะในปีที่แล้วนะคะก็ได้มาฝากผลงานให้เรานะคะนั่นก็คือคุณสิวรุษแสนสุขนะคะออกแบบเป็นผลงานดำเนินสะดวกเหมือนกันในปีที่แล้วค่ะและแน่นอนว่าในปีนี้นะคะก็กลับมาใหม่ค่ะพร้อมกับการพัฒนาที่เรียกได้ว่าว้าวเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะขอเรียนเชิญเลยละกันค่ะก็คือมงกุฎครับมงกุฎเปรียบเสมือนตัวแทนของ Thailand 2018ครับ
ส่วนผลไม้ชิ้นที่3ที่ผมเลือกมาก็คือมะม่วงครับมะม่วงเป็นผลไม้มงคลของไทยครับก็นำความสุขความสำเร็จแล้วก็ถือว่ามะม่วงถือว่าเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่อยู่ในส่วนประกอบของอาหารชนิดหนึ่งที่ชาวต่างชาตินิยมเช่นข้าวเหนียวมะม่วงน้ำมะม่วงป่าหรือไอศกรีมมะม่วงครับผมก็เลยแต่ว่าครั้งนี้ผมจะนำเสนอผลไม้ในรูปแบบของร้านแล้วก็การที่ผมคัดเลือกผลิตผลทางการเกษตรในครั้งนี้มานำเสนอก็จะช่วยเป็นการบอกย้ำว่าเมืองไทยเป็นพวกของโลกเป็นแท้จริงครับโอเคเราได้โลกที่ทราบแล้วใช่ไหมครับเราได้โปรดักต์แล้วทีนี้เรามาพูดถึงยูนิฟอร์มครับก็แน่นอนว่าถ้าอยู่ตลาดงานแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คืองอกใช่ไหมครับก็งอกคือเอกลักษณ์ที่อยู่คู่กับตลาดงานมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผมมองว่างอกเนี่ยคือเอกลักษณ์ของประเทศไทยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าทำไมผมถึงกล้าพูดว่างอกเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยเพราะว่าในปี2015เนี่ยเราได้เคยนำเสนอสถาปัตยกรรมของงอกนะครับที่งานเอ็กโปมิลานโนอิตาลีครับผมจำได้ว่าครั้งนั้นเนี่ยพาวิเลียนของประเทศไทยเนี่ยติด1ใน4ท็อปพาวิเลียนที่มีคนชมมากที่สุดในโลกผมก็เลยประทับใจมากแล้วก็เราสามารถนำสิ่งที่ธรรมดาสิ่งที่เอาเกษตรกรใช้เนี่ยมานำเสนอสู่สายตาของโลกได้แล้วก็ทำให้ทุกคนประทับใจมากผมก็เลยดึงสถาปัตยกรรมรูปทรงงอกที่ตรงนี้นะครับมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบงอกใหม่นะครับก็คือโดยการรีสตรัคเจอร์ทั้งหมดครับจากความที่เหลือจากภูมิใต้ครับจากไม่ทำลายความตัวของความเป็นงอกยังคงอีกแล้วความเป็นงอกถูกดูยังไงก็รู้ว่าจะยังเป็นงอกอยู่นะครับสุดเดียวเรื่องอีกการที่เดี๋ยวผมจะพูดมาให้ทีนะครับผมก็มีความตั้งใจมากเพราะว่างอกถือว่าเป็นหนึ่งในปัญญาของไทยที่มันคุ้มที่ฝากไว้ให้เป็นอัตลักษณ์ของชาตินะครับแล้วก็เป็นอัตลักษณ์ที่เข้มข้นตลาดงานด้วยครับทีนี้มาพูดถึงไอเดนติตี้ครับตลาดงานก็ต้องมีเรือใช่ไหมครับเรือที่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยใช้พายขายสินค้าในตลาดน้ำเนี่ยก็คือเรือสัมปันนะครับเอกลักษณ์ของเรือสัมปันนี่คือหางเรือด้านหัวเรือเนี่ยจะแบนราบนะครับแล้วก็จะมีจ่าก้าวบนนะครับตั้งขึ้นมากับคิ้วไม้นะครับเพื่อว่าสำหรับการชูสีของผมก็เลยดึงในครั้งนี้เนี่ยผมก็เลยดึงไอเดนิตี้ตรงเนี้ยมาใช้ในการดีไซน์ชุดอาจจะไม่ได้ยกเรือมาทั้งลำแล้วแต่ว่าตอนนี้ดึงจุดเด่นของเรือที่มีความแตกต่างเรือไม่เพราะว่าเรือเนี่ยมีหลายประเภทมากมายแต่ว่าความเป็นสัมปันเนี่ยสิ่งที่แสดงออกก็คือหัวจะไทยจะแบนนะครับแล้วก็มีกาวตั้งขึ้นมาครับโอเคทีนี้เราได้องค์ประกอบของตลาดน้ำแล้วครบแล้วใช่ไหมครับเป็นองค์ประกอบที่เป็นแฟร์แล้วเป็นความจริงทุกอย่างแต่ทีเนี้ยในปีนี้เนี่ยนอกจากคอนเซ็ปต์จะคือเคียร์ทีมไทยใช่ไหมครับแต่ผมคิดคอนเซ็ปต์อีกอันหนึ่งของการกดธรรมชาติครั้งนี้ก็คือไทยเน็ตคืออะไรไทยเน็ตก็คือไทยเคาน์เตอร์นี่แหละครับแต่ว่าคือไทยเคาน์เตอร์คือทุกอย่างที่เป็นไทยครับไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตของคนภาษาอาหารสายยิ้มเรื่องสังคมกรรมนะครับแต่ว่าจะมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับอาจจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของปัจจุบันนะครับในรูปแบบที่เป็นออริจินอลคือดั้งเดิมหรือว่าคอนเทมพอรารีก็ได้โอเคตรงนี้ผมเข้าใจแล้วว่าไทยเนี่ยเราจะตีความในแง่ของออริจินอลหรือว่าคอนเทมพอรารีก็ได้ผมเลยเลือกจะตีความในแง่ของคอนเทมพอรารีครับคือร่วมสมัยผมก็เลยนึกถึงคำหนึ่งก็คือศิลปะวัฒนธรรมคำว่าศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยคือการรวมคำสองคำเข้ามาด้วยกันนะก็คือคำว่าศิลปะกับวัฒนธรรมผมในครั้งนี้ผมจะนำคำสองคำเนี่ยมาแยกออกก่อนแล้วค่อยกลับมารวมใหม่ตีความใหม่ให้น่าสนใจกว่าเดิมโดยเดี๋ยวผมเริ่มจากวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมที่ผมคิดถึงก็คือวัฒนธรรมสมัยนิยมพอฟังว่าวัฒนธรรมสมัยนิยมอาจจะเป็นวิชาการอ่านหนังสือคนอาจจะเข้าใจยากใช่ไหมครับจริงว่าในคำสมัยนิยมอ่ะถ้าผมเปิดคนจะออกเลยบอกเขาเจอครับผมมองว่าตลาดน้ำนี่คือพอเขาเจอหนึ่งของไทยทำไมผมเห็นการบอกว่าตลาดน้ำคือพอเขาเจอของไทยเพราะว่าพอเขาเจอคือสิ่งที่ในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยก็คือเป็นกระแสแล้วก็ในคนในรุ่นนั้นเนี่ยเกิดความนิยมผมก็อ่านบทความของจากที่ประเทศไทยครับเขาบอกว่าจำนวนสะดวกเนี่ยเป็นตลาดน้ำที่ไม่มีโลซิซ่านั่นหมายความว่าจำนวนสะดวกเนี่ยคือฮิตตลอดเวลาผมก็เลยบอกว่าโอเคเพราะฉะนั้นให้คำที่ผมใช้ก็คือปอปคอลเจอร์วัฒนธรรมมันนิยมทีนี้คำว่าศิลปะและปอปคอลเจอร์แบบไทยๆมันคือยังไงอ่ะมันจะมีในแค่ไหนครับผมก็เลยลองหาข้อมูลก็ไปพบว่าปอปคอลเจอร์หรือว่าศิลปะที่ในยุคที่สุดขึ้นก็คือยุคในยุคหกนะครับหากพูดถึงยุคหกเราจะนึกถึงอะไรเดี๋ยวผมยกตัวอย่างก็อาจจะนึกถึงคุณชลาชวรานะครับคุณชลาชวรานในช่วง60เริ่มเล่นละครภาพยนตร์เนี่ยปี1962ครับก็อยู่ในช่วง60เข้าชุดเลยเดี๋ยวเข้าใจ
สรุปสุดโดยรวมก็คือความตั้งใจของชุดนี้มีอยู่3ข้อนะข้อแรกเลยเหตุผลที่ออกแบบชุดนี้ให้กับน้องมิสซิเนอร์ไทยของ18ก็คือผมมองว่าน้องมีความสมประสานมีความมิสซิในตัวคือในการที่น้องมีความผมมาเนี่ยแต่น้องก็มีความเป็นไทยของน้องครับแล้วก็ผมจำได้ว่าเคยเรียนรับชมกับมิสซิเนอร์ไทยครับน้องก็บอกว่าน้องชอบศิลปะนะครับแล้วก็ในเรื่องที่กับสายงานของน้องเนี่ยน้องเกี่ยวข้องกับการเงินตลาดน้ำเนี่ยก็คือบรรทุกผู้ทางการค้าแห่งแรกของประเทศไทยนั่นคืออันนี้คือโจทย์ที่ทางแรกของผมนะเดี๋ยวข้อที่สองก็คือผมอยากทำชุดประจำชาติที่มีบริบทมากกว่าหนึ่งอย่างครับคือชุดประจำชาตินอกจากมีเศรษฐกิจประเทศแล้วนะครับก็น่าจะสื่อถึงความเป็นไทยได้ด้วยสื่อถึงวัฒนธรรมสื่อถึงอาชีพของคนไทยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็น่าจะส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ด้วยในตัวครับส่วนความตั้งใจข้อสุดท้ายข้อที่สามในปีนี้นะครับปี2021ครับดำเนินสะดวกมีอายุครบ150ปีพอดีเลยครับในปีนี้นะครับได้มีการจัดสมโภชไปแล้วครับวันที่15พฤษภาคมที่ดำเนินสะดวกครับก็เริ่มตั้งใจว่าอยากทำชุดนี้เพื่อสะดวกต่อให้การดำเนินสะดวกแล้วก็สิ่งที่เป็นหนึ่งกับความภูมิใจของคนไทยครับเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเปิดให้คณะกรรมการได้สอบถามนะคะถึงชุดดำเนินสะดวกแล้วกันนะคะเชิญให้คณะกรรมการเลยค่ะครับทีนี้งอกครับงอกผมจะขึ้นด้วยเหล็กขนาดนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ผมขอมาจากโรงงานนะครับก็การขึ้นด้วยเหล็กเส้นต้องมีน้ำหนักเบามากนะครับแล้วก็แข็งแรงทนครับจากงานที่ผมเอามาพ่นกำมะหยี่ครับเพื่อให้ผู้ชายช่างให้ดูร่วงขนาดทีนี้ในส่วนของผลไม้ครับคือด้วยตัวที่ว่าอยากทำป๊อปอาร์ตป๊อปคอร์เซอร์ผมเลยมองว่าป๊อปอาร์ตคือการทำงานอาจจะเป็นหนึ่งมิติแต่ว่าไม่ความที่ว่าผลไม้เป็นสามมิติอ่ะเราก็รู้สึกว่าถ้าเราน้องสีไม่รู้มาดาไปเราก็เลยใช้วิธีการพ่นขมิ้นนะครับในเมื่อเราทำศิลปะแล้วก็ทำแบบเซอร์เรียลไปเลยทำให้สุดเลยทำงานอาร์ตไปเลยรู้สึกว่าเราคงจะใช้เทคนิคของเรื่องแสงมาใช้ในงานดีไซน์ครับแล้วก็ตัวเลยเลือกจะใช้วอเตอร์เวฟโปรเจคเตอร์ครับมาช่วยในการสร้างความเหมือนให้เรารู้สึกว่าไทยเหมือนกันแต่ว่ากับเป็นงานแบบเซอร์เรียลครับแล้วก็อันนี้ก็มีน้ำหนักเบาด้วยและสูตรสังกัดอะไรเองมีครับแต่ว่าถูกมากก็คืออันนี้เป็นสองรองพื้นสองรองพื้นครับผมอันนี้สวยกว่าถ้าพื้นดำจะมองเห็นก็ถ้าพื้นดำจะมองเห็นไหมคะเห็นแล้วข้างบนจะมองเลยแต่จริงผมอยากใช้สองตัวท่านคณะกรรมการท่านมีข้อสงสัยอะไรไหมคะแล้วตัวเรือล่ะคะอ๋อครับผมตัวเรือที่ใช้วัสดุอะไร
าศครับไปศึกษาเรื่องต่อเรือครับที่ปู่เรือครับปัจจุบันเรือในประเทศไทยเนี่ยเหลือแค่ที่แห่งเดียวแล้วก็มีเรือแล้วก็มีอยู่แห่งเดียวที่เหลือก็คือที่บ้านทางเปรี้ยวครับชื่อปู่เรือสีเมียงครับจะได้เพิ่มมีโอกาสได้ไปเดินทางแล้วก็ศึกษาแล้วก็ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยต่อมาอีกลำนะครับโดยใช้ไม้ที่เราสืบเรื่องไม้กระบะครับทีเนี้ยเดี๋ยวจะมีรูปที่ต่อเรือเสร็จแล้วครับใช่ครับและที่เนี้ยผมก็เอาเรือลำนี้ไปชั่งน้ำหนักดูปรากฏว่าเรือนั้นแค่6 กิโลกรัม6 กิโลกรัมในที่นี้เพื่อการต่อเต็มลำนะครับก็เลยลองคุยกับทางเจ้าหน้าที่ว่าแล้วถ้าเราตัดคอลำเอาส่วนท้องออกเอาส่วนหางออกคิดว่าเรือน่าจะอยู่ประมาณ4 กิโลกรัมหรือไม่เกิน10 กิโลกรัมครับผมสี่ครับเพราะว่าอันนี้มันจะมีรูปภาพอยู่ข้างในตาเรือนั้นแค่6 กิโลกรัมต้องคือเรียกได้ว่าจากอ๋อการยืนตีนะครับก็คืออย่างแรกในข้างในของทางเดี๋ยวเป็นคอเซ็ตนะครับก็คือเป็นรูปนี้นะครับถ้าเป็นคอเซ็ตที่นี่เหมือนเป็นเสื้อกล้ามใช่ไหมครับหลังจากนั้นปุ๊บผมจะทำส่วนยืนที่เป็นเอวนะครับ1 ส่วนแล้วก็ทำส่วนที่เป็นที่ด้านข้างหลังครับคัดไว้กับบ่าอีกส่วนเพราะว่าจะเป็นช่วยการสร้างสมดุลให้เพราะไม่งั้นน้ำหนักการยืนที่ทั้งหมดทีเนี้ยถ้าน้ำหนักมันจะออกไปที่บ่าเลยก็จะเป็นการสร้างสมดุลแล้วก็จะทำให้ผู้ที่ใส่เนี่ยขึ้นไหวยังไงขึ้นเราบอกเองมีเรื่องคนที่เสียตรงนี้อะไรคะอ๋อตรงนี้ครับก็คือจะเป็นท่าเหมือนกันคือที่นำมาหมายของผมก็คือตรงนี้คือส่วนของสบายแต่ว่าเอามาในพิธีชั้นทับๆจะทำนะครับแล้วก็รีเฟกกลับมาให้เป็นโครงของยุค60นะครับส่วนสบายอันนี้ผมทำคล้ายๆกับจีนหน้าไม่เข้าใจไอ้จีเสียงแข็งๆตรงนี้แหละครับตรงนี้ทำคล้ายๆจีนหน้าครับก็คือสื่อเหมือนความเป็นความในผู้หญิงอะไรครับนั่นคือส่วนของชุดใช่ครับผมส่วนของชุดครับอ๋อก็จะสื่อถึงผู้หญิงประเทศไทยครับแต่ว่าทำในรูปแบบที่เป็นโมเดิร์นครับก็คือในรูปแบบใหม่ก็คือใช้ชื่ออะไรครับไทยแลนด์ครับแน่นอนที่โดนไทยแลนด์ครับคืออันนั้นที่ผมต้องต่อคือต่อออริจินอลเลยต่อครับแต่ว่าถ้าเป็นชุดจริงนะครับตรงท้องจะไม่มีชิ้นท้องครับเสียบเข้าไปเลยแล้วก็มีใช่อยู่ตรงนี้แล้วก็ผ้าตาแล้วก็เอาตรงนี้ปิดแล้วก็ตกเลยเวลาต้องใส่เรือก่อนไม่ใส่ครับผมใส่เรือก่อนต้องใส่ใช่แล้วจะปิดตรงรอยจะดีครับผมเรือนี่แบบยังไส้ยังขวาได้ไหมไม่ครับเพราะมันอยู่บอกว่ายิงไส้ยังขวาดีเทลนะครับแล้วก็เรือมีขันเอาไว้เองอะไรนะครับให้น้องก็เดินหรือว่าเอียงให้เขาเอียงของเขาเองด้วยก็ได้ที่นี่นะผมอยากให้เอียงแล้วก็บอกว่าลงสายเล่นใช่ต้องใส่เล่นใช่เล่นด้วยตัวเองต้องมีการแอคชั่นนะคะแต่ว่าลิงค์พายเรืออยู่นะคะบนเวทีมีข้อสงสัยอื่นๆไหมคะให้คณะกรรมการแล้วที่ตัวสายน้ำเงินนี้คือจะติดตรงไหนอยู่ข้างล่างนี้เลยครับคือด้วยความที่ว่าท้องเรือมันมีสองโพงเหมือนกันแต่ว่าเราเอาไปไม่ได้แตะท้องเรือเข้าไปเพราะทำให้โล่งครับเราก็จะมียืดตัวข้างหน้าอยู่ข้างในครับอยู่ใต้ท้องถ้าเกิดออกมาจากสเตจนี่คือแบบว่ามาพร้อมกับไฟได้ครับจะเปิดก็ได้หรือว่าจะมาพอมาโพสเปิดแล้วก็ทำท่าพายเล่นอะไรก็ได้ครับผมตอนเดินมาอาจจะทำท่าพายก่อนแล้วก็หยุดแล้วก็เปิดที่เห็นหน้าครับแล้วก็โพสอะไรระยะเวลาครับที่สัปดาห์ครับเรียกได้ว่าปรับปรุงจากครั้งที่แล้วเยอะมากเลยนะคะเอาเป็นว่าขอเสียงปรบมือนะให้กับผลงานชิ้นนี้ค่ะก็เป็นสะดวกเอาเนื้อที่แข็งแรงนะคะโดยคุณศิวรุษแสนสุขค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับผลงานทั้ง7 ชิ้นออกแบบโดย6 นักออกแบบนะคะเรียกได้ว่าตื่นตาตื่นใจของเราไม่น้อยเลยนะคะรวมไปถึงผลงานที่อาจจะมาจากปีที่แล้วแต่ก็มีการพัฒนาและก็ต่อยอดอย่างคาดไม่ถึงเลยเดียวค่ะลำดับต่อไปนี้นะคะดิฉันจะให้คณะกรรมการทุกท่านค่ะได้มีเวลาค่ะสำหรับการคิดไตร่ตรองนะคะรวมถึงการเลือกชุดประจำชาติในปีนี้ค่ะขอเรียนเชิญเลยค่ะทุกท่านค่ะและสำหรับแขกท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะตอนนี้ก็พักเบรกกันก่อนได้นะคะด้านนอกก็มีอาหารว่างแล้วก็น้ำดื่มอยู่ค่ะขอบคุณค่ะ